ที่สองครับเป็นเรื่องของกรณีที่เป็นเรื่องแปลกครับแต่ก็จริงคือแปลกแต่จริงในสังคมปัจจุบันนะครับกกต.นายสมชัยซึ่งเป็นกกต.ที่ดูแลเรื่องจัดการเลือกตั้งไปขอคืนพื้นที่ครับกับพระพุทธอิสระซึ่งพระพุทธอิสระเนี่ยถูกหมายจับในการทำผิดการขัดขวางการเลือกตั้งทั้งเลือกตั้งล่วงหน้า26มกราคมและก็เลือกตั้งทั่วไป2กุมภาเรื่องที่สำคัญก็ไปเจรจาแบบยิ้มอย่างลอยหน้าลอยตานะครับทั้งที่คุณสมชัยเองเนี่ยท่านเป็นองค์กรอิสระนะครับซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะผมบอกว่านี่คือคุณสมชัยเนี่ยกำลังทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งปี2550มาตรา21นะครับคณะกรรมการเลือกตั้งเห็นว่าผู้ใดกระทำความผิดตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และได้มาซึ่งส.ว.เนี่ยหรือพระราชบัญญัติประกอบว่าด้วยการออกเสียงประชามติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้แทนท้องถิ่นเนี่ยให้มีอำนาจแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดำเนินการสืบสวนหรือแจ้งเจ้าพนักงานสืบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนให้มีอำนาจฟ้องต่อคดีศาลทั้งแพ่งทั้งอาญาหรือทางการปกครองโดยถือว่าคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าในมาตรา21ของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนายสมชัยเป็นเจ้าพนักงานครับเมื่อมีผู้กระทำความผิดขัดขวางการเลือกตั้งทั้งเลือกตั้งล่วงหน้า26มกราคมและที่สำคัญวันที่1มกราคมพระพุทธอิสระเนี่ยก็ยังไปปิดสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งหีบบัตรเลือกตั้งที่ทำการเขตหลักสี่จนเหตุมีการปะทะกันมีการใช้อาวุธสงครามกันซึ่งปรากฏจากภาพจากสื่อนายสมชัยก็ประจักษ์แต่วันนี้ท่านไปเจรจาครับที่หนักกว่านั้นนะครับพระพุทธอิสระบอกว่าให้กกต.สามารถทำงานได้แต่ต้องเลิกงานก่อน4โมงเย็นนี่คือการทำหน้าที่ที่เข้าข่ายการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของนายสมชัยในฐานะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเรื่องนี้นะครับผมใช้ฝ่ายกฎหมายได้ตรวจสอบเพื่อพบนะครับอาจจะมีผู้ดำเนินการเอาผิดกับนายสมชัยว่านี่คือการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่เรื่องที่นายสมชัยไปขอคืนพื้นที่นายสมชัยเนี่ยต้องดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับพระพุทธอิสระนายสุเทพเชื้อสุบรรณกับพวกขัดขวางตั้งแต่23ธันวาคม2556จนถึงขณะนี้เนี่ยเพราะวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์ไปแล้วผ่านมาร่วมเกือบ2เดือนแล้วยังไม่ดำเนินการใดๆนี่ครับนี่คือการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ที่มีความผิดนะครับและที่สำคัญยังผิดพรบว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งการส่อจงใจใช้เจตนาที่ไม่สุจริตเนี่ยก็มีความผิดโทษจำคุกสูงนะครับ 1-10 ปีตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีนะครับวันนี้ถ้านายสมชัยเนี่ยไม่แจ้งความแกนนำนายสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกแม้แต่พระพุทธอิสระผมใช้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความเอาผิดกับนายสมชัยในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่รวมถึงเป็นเจ้าพนักงานที่ส่อจงใจนะครับในการไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและตามปวิอาญามาตรา157นะครับอันนี้จะร้องแน่นอนครับถ้าไม่ทำนะครับผมให้เวลานายสมชัยเนี่ย3วันไม่ดำเนินการถือว่าละเว้นอันนี้ชัดเจนครับกฎหมายมีครับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเดี๋ยวผมจะส่งเล่มนี้ไปให้นายสมชัยได้อ่านว่าท่านวันนี้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับไม่ใช่อยู่พีเน็ตเหมือนเดิมเอาไปอ่านจะได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ว่าการทำงานโดยองค์กรอิสระที่มันมีการจัดการเลือกตั้งโดยกกต.ที่มีปัญหาในขณะนี้มันเกิดจากการไม่บังคับใช้กฎหมายเกิดจากการไม่ใช้กฎหมายดำเนินการในการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยให้เกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายแต่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวซึ่งความรู้สึกส่วนตัวไม่สามารถดำเนินการในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระได้และการให้สัมภาษณ์กับนายสมชายจะขึ้นเฟซบุ๊กตลอดในลักษณะน่าจะเป็นการชี้นำการทำงานของกกต.เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับผมอยากให้การประชุมแล้วเมื่อมีมติออกมาก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง5ท่านได้แถลงอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความสับสนของพี่น้องประชาชนนะครับ